ขอความเจริญในธรรมจะมีกับบรรดาญาติโยมท่านสาธุชนที่รับชมรับฟังอยู่ขณะนี้บัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อจะก่อให้เกิดประโยชน์สร้างความผาสุขความเจริญให้กับบรรดาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายพุทธองค์ท่านตรัสสอนไว้ว่าธรรมจารีสุขังเสติผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขความสุขนั้นทุกๆคนย่อมปรารถนาแล้วก็มีวิธีการที่แสวงหาความสุขที่แตกต่างกันไปบางท่านบางคนก็แสวงหาความสุขในทางที่ถูกวิธีบางท่านก็แสวงหาความสุขในทางที่ไม่ถูกวิธีทั้งผิดทั้งกฎหมายผิดทั้งจารีตประเพณีที่นิยมกันก็มีเพราะฉะนั้นความสุขที่แท้จริงที่พระองค์ท่านสั่งสอนเอาไว้ว่าธรรมจารีสุขังเสตินั้นผู้ประพฤติธรรมธรรมในที่นี้ได้แก่การกระทำที่ถูกต้องตามคันลองของธรรมถูกต้องทั้งกฎหมายบ้านเมืองถูกต้องทั้งกฎศีลธรรมที่ดีงามจารีตประเพณีเป็นต้นและวิธีการที่จะปฏิบัติให้ถูกต้องนั้นจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างในทางพระพุทธศาสนาท่านปูพื้นฐานให้ชาวพุทธของเรานั้นรักษาศีล5ถือว่าเป็นบรรทัดฐานในการดำเนินชีวิตของมนุษย์โดยเฉพาะผู้ที่เป็นคฤหัสถ์พึงกระทำสิ่งใดบ้างนั่นก็คือพึงงดเว้นจากการเบียดเบียนงดเว้นจากการทำร้ายซึ่งกันและกันประการที่2งดเว้นจากการทุจริตคดโกงประการที่3พึงงดเว้นจากการนอกใจครอบครองของตนเองประการที่4งดเว้นจากการพูดปดมดเท็จพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเป็นต้นและประการสุดท้ายพึงงดเว้นจากการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและของมึนเมาทุกชนิดอันนี้เป็นพื้นฐานที่จะนำมาซึ่งความสุขแท้ที่จริงแล้วคุณโยมทั้งหลายเราผู้เป็นชาวพุทธไม่ว่าจะมีกิจกรรมงานใดๆก็ตามล้วนแต่ที่จะรับศีลเป็นที่พึ่งเป็นที่ตั้งและเป็นเบื้องต้นแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติให้สมบูรณ์ได้ดังนั้นก็อยากจะฝากท่านทั้งหลายว่าเมื่อเราต้องการความสุขแล้วในเบื้องต้นเราจะต้องรักษาศีลนี้ให้บริบูรณ์ให้สมบูรณ์เหมือนดังที่เราจะสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างตึกสถานต่างๆเราจะต้องมีฐานที่มั่นคงจะต้องมีรากฐานที่มั่นคงเสียก่อนอย่างเช่นว่าเขาจะสร้างตึกฐานบ้านช่องต่างๆนั้นจะต้องมีเสาเข็มไว้เช่นเดียวกับหลักของชีวิตจะต้องมีศีล5เป็นบรรหลักเอาไว้เพราะศีล5ทำไมถึงมีความสำคัญกับเราอย่างนี้ศีล5นั้นจะสร้างสุขศีล5นั้นมีอานิสงส์ดังนี้คือ1ศีล5จะส่งให้เราสูง2ศีล5จะปรุงให้เราสวยศีล5จะทำให้เรารวยศีล5จะทำให้เราอยู่รอดปลอดภัยและที่สำคัญศีล5จะนำพาให้เรามีความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้าผู้ประพฤติธรรมผู้ปฏิบัติความดีเพราะว่าบุคคลในโลกนี้ที่เกิดมาบนโลกนี้มีอยู่4ประเภทด้วยกันก็คือ1ประเภทแรกเรียกว่ามืดมาแล้วก็มืดไปประเภทที่2มืดมาสว่างไปประเภทที่3สว่างมามืดไปและประเภทที่4สว่างมาสว่างไปบุคคล4จำพวกหรือสุบุคคล4ประเภทนี้เราจะได้พบเห็นในสังคมอยู่ทุกวี่ทุกวันอย่างเช่นประเภทที่1มืดมามืดไปบุคคลเหล่านี้เกิดมาแล้วอยู่ในตระกูลต่ำฐานะยากจนมีโรคร้ายเบียดเบียน
แต่ว่าแค่นั้นยังไม่พอเมื่อเกิดมาแล้วยังเป็นผู้ประมาทในการดำเนินชีวิตยังก่อกรรมทำชั่วสร้างบาปกรรมติดตัวไปเมื่อถึงคราวต้องร่างกายแตกดับจากโลกมนุษย์นี้บุคคลเหล่านี้ก็ไปแบบมืดบอดมืดทั้งปัญญามืดทั้งชีวิตมีความทุกข์ทั้งโลกนี้และโลกหน้าบุคคลเหล่านี้พระองค์ท่านบอกมาว่ามืดมาแล้วก็มืดไปบุคคลประเภทที่สองมืดมาสว่างไปบุคคลประเภทนี้แม้ว่าเกิดมาในตระกูลที่ต่ำเกิดมายากจนแต่ว่าไม่ท้อถอยในการดำเนินชีวิตมีความเพียรพยายามใช้ร่างกายและจิตใจและสติปัญญาของตัวเองได้ฟันฝ่าอุปสรรคได้ทำให้ตัวเองนั้นมีความเจริญก้าวหน้าประพฤติอยู่ในสิ่งที่ดีงามประพฤติอยู่ในข้อวัดปฏิบัติที่ถูกต้องสร้างบุญสร้างกุศลตามฐานะตามสมควรของอัตภาพของตัวเองทำให้ตัวเองนั้นมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ก็มีความสุขละจากโลกนี้ไปก็จะได้เสวยพ้นบุญได้ไปพบทางสว่างที่แท้จริงบุคคลเหล่านี้พระองค์ท่านตรัสว่าเป็นบุคคลที่มืดมาแต่ก็ได้สว่างไปประเภทที่สามสว่างมามืดไปบุคคลประเภทนี้เกิดมาแล้วมีฐานะมั่นคงอยู่ในฐานะที่ดีมีตระกูลมั่งคั่งมีร่างกายพร้อมจิตใจพร้อมมีปัญญาพร้อมแต่ว่าไม่ได้นำเอาความพร้อมความดีความงามของตัวเองที่มีอยู่นี้หรือความสมบูรณ์ในทุกๆด้านของตัวเองมีอยู่นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเองไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมประเทศชาติพระศาสนาแค่นั้นยังไม่พอยังไปทำร้ายบุคคลอื่นทำร้ายครอบครัวทำร้ายสังคมทำร้ายประเทศชาติในการทุจริตคดโกงนะนานาประการที่เราจะเห็นข่าวในหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์มากมายล้วนแต่เป็นผู้ที่มีตระกูลที่ดีมีชาติกำเนิดที่ดีมีทรัพย์สินเงินทองมากมายบุคคลเหล่านี้เสียดายโอกาสที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เสียดายโอกาสที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาเสียดายโอกาสที่มีความพร้อมและไม่เอาความพร้อมเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเองและสังคมประเทศชาติเสียดายโอกาสอันดียิ่งยวดเหล่านี้เมื่อเราอยู่ในโลกใบนี้ก็มีแต่ความทุกข์ความหวาดกลัวความทุกข์ระทมหรือบางคนก็ต้องโทษติดคุกติดตารางก็มีให้ดูถมเถไปเมื่อร่างกายของตัวเองแตกดับไปจากโลกใบนี้จากโลกนี้นั้นบุคคลเหล่านี้ก็ไปสู่ที่ทุกขติแปลว่าที่ที่มีความทุกข์ภาษาชาวบ้านเขาก็เรียกว่าตกนรกอยู่ในโลกใบนี้ก็ตกนรกทั้งเป็นและจากโลกนี้ไปก็ตกนรกจริงๆและคนประเภทสุดท้ายคือสว่างมาสว่างไปบุคคลประเภทเหล่านี้ในทุกวันนี้หาได้ยากมีน้อยนักแต่ใช่ว่าจะหาไม่ได้เพราะในสังคมใดที่มีสิ่งที่ดีก็ย่อมมีสิ่งที่ไม่ดีมีสิ่งที่ไม่ดีก็ย่อมมีสิ่งที่ดีทดแทนกันไปอย่างนี้บุคคลผู้มีความสว่างมาสว่างไปนั้นบุคคลเหล่านี้เกิดมาในตระกูลที่ดีเพียบพร้อมทั้งรูปร่างหน้าตาทรัพย์สินสมบัติสติปัญญาทุกประการแต่ว่าบุคคลเหล่านี้เป็นผู้มีจิตใจที่ประเสริฐจิตใจที่ดีงามรู้จักความดีงามรู้จักสร้างบุญสร้างกุศลรู้จักเสียสละทำบุญทำกุศลใช้สติปัญญาทั้งกำลังทรัพย์กำลังสติปัญญาของตัวเองได้ช่วยเหลือสังคมประเทศชาติพระศาสนาบุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลที่น่ายกย่องบุคคลที่น่าสรรเสริญในประเทศไทยเราก็มีมากมายที่มีตัวอย่างให้ได้รับรู้รับเห็นได้รับทราบได้ประจักษ์แก่สายตาอย่างเช่นตัวอย่างบุรพมหากษัตริย์ไทยเราทุกพระองค์ล้วนแต่เสียสละทำคุณความดีไว้มากมายรักษาประเทศชาติไว้ให้อนุชนรุ่นหลังจนอยู่ทุกวันนี้และนอกจากนี้แล้วมีบุคคลอีกหลายท่านหลายคนที่ทำคุณประโยชน์มากมาย
ไว้ให้ในทางพระพุทธศาสนาและประเทศชาติดังนั้นบุคคลเหล่านี้เมื่ออยู่ในโลกนี้ก็มีความสุขและจากโลกนี้ไปก็จะได้เสวยผลบุญที่ตัวเองได้ทำไว้ดังนั้นโบราณท่านถึงสอนเอาไว้ว่าเกิดมาทั้งทีต้องทำดีให้ได้จะตายทั้งทีต้องฝากดีเอาไว้เวลาอยู่ก็ให้เขารักเวลาจากก็ให้เขาอาลัยเวลาอยู่ก็ให้เขาไว้ใจเวลาไปก็ให้เขาคิดถึงเพราะว่าชีวิตของคนเราแท้ที่จริงนั้นสั้นนักเกิดมาแล้วบางคนเห็นกันตอนเช้าตอนสายตายจากกันก็มีเห็นกันตอนสายๆพอตกบ่ายค่ำคืนตายจากกันก็มีนี่แหละคือความไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดแก่เจ็บตายล้วนแต่เป็นของธรรมดาดังนั้นชีวิตของเราที่เหลือนี้เราจะทำอะไรบ้างให้ชีวิตของเรานั้นมีความสุขเป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่สมบูรณ์แบบที่สุดพระพิพิธธรรมวาทีท่านได้ลำดับความสุขของคนเราเอาไว้5สถาน5ลำดับด้วยกันก็คือ1ทำดีมีสุขคำว่าทำดีมีสุขทำอย่างไรก็คือละชั่วประกอบดีแล้วก็มีระเบียบวินัยความสุขขั้นที่สองก็คือมั่งมีสีสุขเมื่อเราประพฤติปฏิบัติดีงามแล้วความมั่งมีสีสุขความมั่งคั่งทั้งทางโลกและทางธรรมก็จะบังเกิดขึ้นนั่นก็คือให้เรานั้นรู้จักขยันหารักษาดีมีกัลยาณมิตรใช้ชีวิตแบบพอดีและความสุขลำดับที่สามคืออยู่ดีมีสุขคำว่าอยู่ดีมีสุขในที่นี้นั่นก็คือขอให้เรานั้นใช้ชีวิตไปในทางที่ดีก็คือไม่มีหนี้สินพอกินพอใช้ไร้โรคหมดภัยนี่คือความสมบูรณ์พูนสุขประการที่สามอยู่ดีมีประการที่สี่อยู่ดีมีสุขก็คือรู้จักอบอ้อมอารีมีวจีไพเราะสงเคราะห์ชุมชนแล้วก็วางตนให้พอดีต่อมาเป็นความสุขขั้นสูงสุดเป็นความสุขขั้นสุดท้ายนั่นก็คืออยู่เย็นเป็นสุขคำว่าอยู่เย็นเป็นสุขในที่นี้เราสังคมในปัจจุบันต้องรู้จักรักกันสามัคคีกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันและที่สำคัญที่สุดก็คืออย่าทะเลาะเบาะแว้งอย่าทำร้ายกันแค่นี้สังคมของเราทุกสังคมทุกหมู่บ้านทุกครัวเรือนถ้าหากนำเอาหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ไปปรับใช้ให้ทุกที่ทุกสถานไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านอยู่ที่โรงเรียนหรือว่าอยู่ที่บริษัทชุมชนสังคมใดก็ตามถ้าผู้มีธรรมะไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องก็อยู่กับเราก็มีความสุขคนที่ทำงานไม่ว่าจะเป็นเจ้านายไม่ว่าจะเป็นลูกน้องเจ้าหน้าที่พนักงานผู้บริหารอยู่ด้วยก็มีความสุขความอิ่มเอิบใจตรงกันข้ามการที่อยู่กับคนไม่ดีอยู่กับคนทุจริตคดโกงอยู่กับคนที่คอยเบียดเบียนกันคอยทำร้ายกันคอยกล่าวโทษกันอยู่ด้วยความหวาดระแวงอยู่ด้วยความทุกข์ทำงานก็ทำงานด้วยความทุกข์ความเป็นอยู่ทุกอย่างก็อยู่บนพื้นฐานของความทุกข์นั่นก็คือผลของความชั่วนะซึ่งแตกต่างจากความดีเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าจึงตรัสสอนว่าผู้มีธรรมะย่อมอยู่เป็นสุขดังที่ได้เทศนามาและในปัจจุบันนี้สังคมของเราต้องการอะไรมากที่สุดนั่นคือต้องการคนที่มีจิตสาธารณะหรือว่าเรียกว่าจิตอาสานะเพราะว่าทำไมต้องมีอย่างนี้เพราะว่าคนเราทุกวันนี้ส่วนมากก็จะเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เห็นแก่กินนะทำให้สังคมของเรานั้นนะกลายเป็นสังคมที่แคบไปกลายเป็นสังคมที่รัดทนกลายเป็นสังคมที่หดหู่กลายเป็นสังคมที่เห็นแก่ตัวดังนั้นเราจะขจัดสิ่งเหล่านี้ออกได้อย่างไรนั่นก็คือการบำเพ็ญจิตอาสาแม้แต่ในระดับโรงเรียนตั้งแต่อนุบาล
ปฐมมัธยมหรือระดับมหาวิทยาลัยก็พยายามจะนำเอาสิ่งเหล่านี้มาแท้ที่จริงแล้วคำว่าจิตอาสานั้นมีตั้งแต่สมัยพุทธกาลก็จะยกตัวอย่างให้กับท่านทั้งหลายได้รับฟังว่าในสมัยพุทธกาลมีจิตอาสาอย่างไรจิตอาสาในที่นี้มีเท้าสักกะเดิมมีนามว่ามัคคมานพมัคคมานพนี้เป็นคนที่มีจิตใจดีงามเป็นคนที่ทำสวนสาธารณะสร้างถนนหนทางสร้างสะพานให้คนเดินได้คนได้ใช้จึงเรียกว่านายมัคคมานพหรือมัคคมานพคือผู้ทำทางหรือผู้ทำถนนมัคคมานพนี้เดินทางไปที่ที่หนึ่งในระหว่างทางก็ประมาณเที่ยงวันอากาศร้อนจัดก็ได้ไปหลบในร่มไม้ไปหลบในร่มไม้ก็โอ้ร่มไม้ก็มีร่มไม้ต้นไม้ใหญ่ก็มีวัชพืชเกิดขึ้นมากมายนายมัคคมานพก็บอกว่าเอ๊ะในวัชพืชเหล่านี้อาจจะมีอสรพิษคือสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่มีพิษทำร้ายบุคคลทั่วไปก็เลยเพี้ยวถางก็เลยแผ้วถางให้เกิดความเรียบร้อยทำความสะอาดใต้ร่มไม้ก่อให้เกิดความสะอาดสะอ้านเป็นที่พักของคนสัญจรไปมาไม่ได้ทำที่เดียวทำหลายๆที่ต่อไปนี่คือเรียกว่าจิตอาสาในระดับเบื้องต้นหลังจากที่ทำสวนหย่อมเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจเป็นให้กับคนสัญจรไปมาแล้วก็ดูว่าถนนหนทางอาจจะคับแคบการเดินสัญจรไปมาด้วยความยากลำบากการคมนาคมโดยการสัญจรไม่ว่าจะเป็นใช้ม้าใช้ช้างหรือว่าคนที่แบกหามกันไปก็ลำบากมัคคมานพนี้ก็เลยนำพรรคพวกสหายไปทำถนนหนทางเวลาคนสัญจรไปมาถามว่ามัคคมานพท่านทำอะไรมัคคมานพก็ตอบว่าเราทำทางขึ้นสวรรค์บุคคลเหล่านั้นเอ๊ะทำทางขึ้นสวรรค์ทำไมต้องมาทำที่ดินนะทำไมต้องมาทำถนนหนทางมัคคมานพก็บอกนี่แหละทางสวรรค์คือความสุขที่เกิดขึ้นในใจนี่คือจิตอาสาจิตสาธารณะโดยทำถนนหนทางนะได้หลายโยชน์หรือหลายกิโลในปัจจุบันนี้แค่นั้นยังไม่พอยังสร้างสะพานข้ามคูน้ำข้างหนองน้ำให้เกิดประโยชน์แก่การสัญจรไปมานะญาติมิตรพี่น้องญาติสนิทมิตรสมามิตรสหายได้รู้ได้เห็นก็พากันมาทำร่วมกันเห็นว่านี่คือนำความเจริญมาให้แต่มัคคมานพนี้มีภรรยาอยู่4ท่านด้วยกันหรือ4คนด้วยกันที่ปรากฏนามก็มีนามว่านางสุนันทานางสุธรรมานางสุจิตตาและก็สุดท้ายคือนางสุชาดามเหสีหรือว่าภรรยาของมัคคมานพ4คนนี้หรือ4ท่านนี้เห็นสามีทำงานก็อยากจะมีส่วนร่วมในการทำงานในครั้งนี้เรียกว่าจิตสาธารณะครั้งหนึ่งมัคคมานพได้สร้างศาลาริมทางไว้ศาลาริมทางนี้เหมาะสำหรับคนสัญจรไปมาได้พักหลบแดดหลบฝนเมื่อสร้างศาลาเสร็จแล้วภรรยาคนที่หนึ่งเห็นว่าศาลาหลังนี้ยังขาดป้ายยังขาดที่เรียกว่าช่อฟ้าใบลากาภรรยาคนแรกก็จะทำให้ศาลาหลังนี้สวยขึ้นก็ไปทำช่อฟ้าใบลากาแล้วก็ป้ายมาติดภรรยาคนที่สองเห็นภรรยาคนแรกทำก็มีจิตอาสาอยากจะทำไปทำอะไรไปปลูกต้นไม้ปลูกดอกไม้รอบๆศาลาเกิดความสวยงามเพื่อที่จะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจนะและประการที่3หรือภรรยาคนที่3เห็นว่าช่อฟ้าใบลากามีแล้วเห็นว่าสวนดอกไม้สวนหย่อมก็มีแล้วภรรยาคนที่3ก็เลยเอาหม้อน้ำไปตั้งไว้เพื่อที่คนไปมาจะได้ดื่มได้กินได้ส่วนภรรยาคนที่4ไม่ทำอะไรนะไม่มีจิตอาสาที่จะไปช่วยคนอื่นเขานะแต่งตัวนะทำแต่เล็บทำแต่ฝนทำแต่ผมนะรักษาความสวยงามแต่งหน้าแต่งตาอยู่ตลอดเวลาเมื่อถึงทั้งหมดเหล่านี้ละจากโลกนี้ไปมัคคมานพก็ไปเกิดเป็นท้าวสักกะเทวราช
นางสุธรรมาสุจิตตาสุนันทาก็ไปเกิดเป็นนางอัปสรสวรรค์มีแต่คนสุดท้ายที่ไม่มีจิตอาสาก็ไปเกิดเป็นนกกระยางเป็นต้นนี่เห็นไหมว่าจิตอาสานั้นมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วเพราะฉะนั้นความสำคัญในปัจจุบันนี้อยากให้พวกเรานั้นมีจิตอาสามากๆนะดูแลใครบ้างดูแลผู้สูงอายุนะเวลาข้ามถนนหนทางนะขึ้นรถขึ้นรารู้จักผู้สูงอายุรู้จักเด็กรู้จักแบ่งปันที่นั่งรู้จักจิตอาสาช่วยเหลือซึ่งกันและกันสังคมของเราก็จะน่าอยู่แต่ปัจจุบันนี้ไม่เป็นอย่างนั้นนะคนเราเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เห็นแก่กินกันมากขึ้นนะทำให้สังคมของเราเกิดมีปัญหามากมายดังนั้นก็อยากจะฝากท่านญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมเมื่อนำอรรถคำสอนในทางพระพุทธศาสนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ไปประพฤติปฏิบัติธรรมให้ดีรู้จักแบ่งปันรู้จักการให้รู้จักแบ่งปันชีวิตของคนเราก็จะสมบูรณ์มีความสุขเพราะการให้ที่แท้จริงเรียกว่าการให้ธรรมะสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานเป็นการชนะการให้ทานทั้งปวงคำว่าธรรมะเป็นทานไม่จำเป็นจะต้องเป็นหลักคำสอนที่ลึกซึ้งอะไรมากมายแท้ที่จริงการให้อภัยเรียกว่าอภัยทานนี้เป็นการให้ทานที่ประเสริฐที่สุดบางคนอาจจะทำไม่ดีคิดไม่ดีพูดไม่ดีกับเราเรารู้จักให้อภัยเรียกว่าให้อภัยทานชีวิตของเราก็จะมีความสุขถ้าเราเก็บมาคิดเก็บมาฝังจิตฝังใจมีความโกรธความอิจฉาริษยาอยู่ในใจตลอดเวลาความทุกข์ก็จะเพิ่มทวีขึ้นแบกอยู่อย่างนั้นเราก็หาความสุขที่แท้จริงไม่ได้แม้ว่ากายวาจาของเราจะให้อภัยแต่ใจของเราไม่ได้ให้อภัยก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นการให้อภัยที่แท้จริงคือการให้อภัยที่เกิดขึ้นจากทางกายทางวาจาและก็ทางใจเพราะฉะนั้นก็ขอฝากว่าญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายที่ได้รับชมรับฟังนี้จงนำเอาหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์นำลูกนำหลานมาพัฒนานำลูกนำหลานมาพัฒนากายพัฒนาจิตแล้วก็พัฒนาปัญญาโดยมีศีล5เป็นบรรทัดฐานมีศีล5เป็นเครื่องนำทางแสงสว่างแห่งชีวิตมีศีล5เป็นเครื่องนำทางแสงสว่างแห่งชีวิตเท่ากับเราได้รักษาคำสอนได้รักษาพระสัทธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้คงอยู่และให้รักษาพวกเรานะให้มีความสุขในท้ายที่สุดแห่งการแสดงพระธรรมเทศนาอัตมภาพขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านทั้งหลายได้เคารพนับถือและประพฤติปฏิบัติมาขอท่านทั้งหลายจงเจริญงอกงามไพบูลย์ในบวรพระพุทธศาสนาจงเจริญไปด้วยอายุขอให้มีอายุมั่นยืนนานวรรณะขอให้มีผิวพรรณผุดผ่องใสสุขะขอให้มีความสุขกายสุขใจพละขอให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรมะขอความคิดความปรารถนาของท่านทั้งหลายจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จดังมโนรสทุกประการเทอญขอเจริญพรธรรมคือการประพฤติที่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมถูกต้องทั้งกฎหมายบ้านเมืองและถูกต้องตามศีลธรรมจารีตที่ดีงามเมื่อไม่ได้พัฒนาที่จิตใจจะพัฒนาอะไรก็ไร้ผลพัฒนาต้องเริ่มที่ใจคนจึงจะเป็นผลพัฒนาที่ถาวรก่อนลาคุณผู้ชมในวันนี้รายการพบพระพบธรรมขอเชิญทุกท่านทำจิตใจให้เบิกบานผ่องใสเพื่อเตรียมพร้อมก่อนไปทำกิจวัตรประจำวันจากข้อคิด
ช่วยทำให้จิตบริสุทธิ์จากพระมหาสุชัยกรสิทธิเมธีวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารช่วงจิตบริสุทธิ์คำถามสำหรับหัวข้อธรรมวันนี้เมื่อพูดความจริงแล้วเรื่องไม่จบเราจึงเลือกที่จะโกหกเพื่อจะให้เรื่องจบหรือว่าจบเรื่องถือว่าเป็นบาปหรือไม่เป็นคำถามที่เจอบ่อยมากทั้งในชีวิตจริงหรือว่าในใจของเราเองเกิน 70% เชื่อหรือไม่ว่าเลือกที่จะโกหกอีก 20% อาจจะไม่ถึงไม่ซ้ำเลือกที่จะพูดอีก 10% เฉยๆแกล้งทำเป็นลืมโกหกก็ไม่โกหกพูดความจริงก็ไม่พูดความจริงอันนี้คือสิ่งที่เป็นในสังคมเราท่านผู้รู้ท่านบอกว่าคนเราจะฉลาดขึ้นเมื่อได้รู้ความผิดพลาดแต่คนก็ยังขาดไม่กล้ายอมรับความจริงถ้าเราไม่ยอมรับความจริงเราก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาได้ตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญให้ญาติโยมทั้งหลายได้เห็นว่าการโกหกกับการพูดความจริงนั้นให้ผลอย่างไรอาตมาภาพจะขอเล่านิทานในมงคลสูตรสั้นๆบุตรเศรษฐี3คนต้องการดอกบัวในสระบังเอิญว่าคนเฝ้าสระนั้นเป็นคนจมูกวิ่นก็คือไม่มีจมูกนั่นเองฉันจะขอตรงๆว่าพี่วิ่นขอดอกบัวหน่อยก็ไม่กล้าดังนั้นบุตรเศรษฐีคนแรกจึงพูดเป็นไหนว่าผมและหนวดที่บุคคลโกนแล้วย่อมงอกได้อีกฉันใดขอจมูกของท่านจนงอกจงงอกขึ้นฉันนั้นขอท่านจงให้ดอกบัวแก่เราเถิดญาติโยมลองคิดดูว่าคนจมูกวิ่นได้ยินคำนี้แล้วจะดีใจเสียใจหรือเป็นอย่างไรคนที่หนึ่งพูดอย่างนี้ไม่พอคนที่สองยังมาพูดอีกว่าพืชที่เก็บไว้แล้วอย่างสมบูรณ์เขาเก็บไว้ในฤดูเก็บเกี่ยวเมื่อถึงฤดูหว่านลงในนาเขาไปหว่านลงย่อมงอกขึ้นฉันใดจมูกของท่านก็ย่อมงอกขึ้นฉันนั้นอันแรกบอกผมโกนแล้วอันนี้บอกเมล็ดพันธุ์เก็บไว้จะงอกขึ้นเมื่อหว่านลงในนาข้าวในดินอาการหนักกว่าเดิมเลยแต่คนที่สามเป็นพระโพธิสัตว์เมื่อเห็นน้องทั้งสองพูดไปแล้วทำให้บุรุษคนนี้โกรธมากก็ไม่รู้จะแก้สถานการณ์อย่างไรก็พูดด้วยปัญญาของตนว่าคนทั้งสองเขาต้องการดอกบัวของพี่เขาจึงพูดแบบนี้เพื่อหวังจะให้พี่มอบดอกบัวให้แต่ไม่ว่าเขาจะพูดอย่างไรท่านก็รู้ดีอยู่แล้วว่าจมูกของท่านมันเป็นอย่างไรดังนั้นเราปรารถนาดอกบัวจากท่านขอท่านจงให้แก่เราเถิดเราจะได้ไปบูชาพระฟังคำพูดของพระโพธิสัตว์แล้วบุรุษจมูกวิ่นรู้สึกคนนี้จริงจังไม่สอพอไม่ยกยอไม่ปอปั้นคราวนี้มาดูที่ประเด็นของเราว่าเราจึงเลือกโกหกเพื่อได้แต่จบเรื่องถือว่าเป็นบาปหรือไม่พระเจ้าบอกไว้ว่าคนที่พูดปลดได้จะไม่ทำความชั่วอย่างอื่นไม่มีเพียงเท่านี้ญาติโยมก็คงพอจะเข้าใจได้ว่าการพูดปดนั้นเป็นเรื่องไม่ดีจะในสถานการณ์ใดก็แล้วแต่ไม่ดีทั้งสิ้นเพราะถ้าเราพูดปดครั้งหนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่จะตามมาเพื่อยืนยันให้คำพูดครั้งแรกของเราเป็นความจริงให้ได้จึงอยากฝากญาติโยมทั้งหลายไว้เป็นข้อคิดว่าเมื่อเราพูดความจริงแล้วอาจจะทำให้คนโกรธแต่เมื่อไรที่เราโกหกจะทำให้คนเกลียดทุกท่านลองคิดว่าเราอยากให้คนรักเราโกรธหรืออยากให้คนรักเราเกลียดพูดโกหกอาจทำให้โกรธพูดความจริงอาจทำให้โกรธแต่ถ้าพูดโกหก
จะทําให้ถูกเจตตรงนี้อยู่ที่ญาติโยมต้องการแค่ให้เขาโกรธหรือต้องการให้เขาเกลียดตัวเรานั่นเองจิตบริสุทธิ์ขอขอบคุณบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนที่มีส่วนร่วมสนับสนุนและรักษาพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่คนไทย